เรียบร้อยตอนนี้เปลี่ยนสมุดกันกับเพื่อนที่นั่งข้างๆนะคะเปลี่ยนนั่ง3คนก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา2รอบไม่ให้ตรวจของตนเองนะคะอย่าลืมเมื่อตรวจแล้วรวมคะแนนให้กับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดบันทึกคะแนนนะคะสำหรับโรงเรียนวังมีใบกรอกคะแนนให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วยจดบันทึกคะแนนให้กับคุณครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพร้อมไหมใครยังไม่ได้เปลี่ยนคะตอนนี้ห้อง3กำลังวุ่นวายเลยทีเดียวลูกกรรมผู้ปนัยประกรณ์อิสรพงษ์เขียนชื่อผู้ตรวจด้วยพี่เวฟนะคะปูเป้เจนพบพร้อมค่ะข้อที่1ส่วนประกอบใดในดินมีสัดส่วนน้อยที่สุดตอบว่าคอควายคอควายค่ะอินทรีย์วัตถุมีแค่5%เท่านั้นเองข้อ1ตอบคอควายนะคะต่อไปไปช้าๆนะเพราะว่าจะได้ถูกต้องข้อที่2 Humus หมายถึงสิ่งใดในแร่ธาตุในดินตอบว่า Humus ก็คือซากพืชซากสัตว์นะคะคอควายฮิวมัสคือซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในดินนั่นเองนะคะคอควาย2ข้อแล้วนะต่อไปข้อที่3ดินชนิดใดมีเนื้อดินละเอียดอุ้มน้ำได้ดีเทน้ำไปอยู่หมดดินดินเหนียวค่ะขอไข่ข้อ3ตอบขอไข่ดินเหนียวนะคะดินเหนียวต่อไปข้อที่4ข้อที่4ดินชนิดใดที่มีเนื้อหยาบเม็ดดินไม่เหมาะไม่ยึดเกาะกันน้ำซึมผ่านได้ดีมากดินอะไรคะยกมือคือทันหรือไม่ทันอ๋อไม่มีปัญหาอะไรยกบิดขี้เกียจนะคะตอบว่าข้อคอควายดินทรายเนื้อหยาบจับดูเป็นเม็ดเทน้ำออกไปพรวดเลยนะคะคอควายต่อไปข้อที่5พืชชนิดใดปลูกขึ้นดีในดินทรายพืชอะไรคะข้าวผักกาดผักชีมันสำปะหลังตอบว่ามันสำปะหลังสิคะนะคะปลูกได้ดีในดินทรายข้ององูผ่านไปแล้ว5ข้อเดี๋ยวรอเพื่อนปลายทางนิดนึงเผื่อเขาไม่ทันข้อไหนนะคะตอนนี้คุณครูปลายทางได้จดให้บนกระดานดำแล้วว่าข้อ1ตอบอะไร2อะไร3อะไร4อะไร5อะไรผ่านไหมคะตรงนี้ตามทันนะต่อไปเป็นข้อที่6หญ้าชนิดใดที่นำมาปลูกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินข้อนี้ใครผิดขอดูหน้าเลยตอบข้อตอบข้อไม่ใช่ข้อย่ายิ่งคุ้มค่ะมันสลับกันเหรออะเดี๋ยวขอกลับไปดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวขอตัดไปที่เด็กนิดนึงคุณเอมคะนี่ขอย่ายิ่งคุ้มข้อ6เดี๋ยวขอไปดูที่โจทย์ก่อนแม่นักเรียนบอกว่าไม่ยอมนี่ครับขอไปดูที่สไลด์ที่โจทย์ข้อโจทย์เป็นอย่างนี้ครับหญ้าแฝกอยู่ข้ออะไรคอควายเพราะฉะนั้นข้อ6ต้องตอบคอควายเดี๋ยวขอตัดไปที่เด็กนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอแก้ไขให้ถูกต้องนะขอแก้ไขให้ถูกต้องข้อ7นะคะต้องขออภัยเกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิคนิดหน่อยนะคะข้อ7
ขออภัยนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูด้วยนะคะเกิดความสับสนนิดนึงตอบว่าคอควายย่าแฝดนะแหมโจทย์มันสลับที่กันนั่นเองต่อไปข้อที่7ข้อนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะแก้ไขหรือยังตอบคอควายนะคะข้อที่7การใช้ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไปทำให้ดินเสียตอบได้เลยว่าข้อนี้ขอดูหน้าเลยตอบว่าปุ๋ยเคมีใครผิดง่ายจุงเบยแล้วเมื่อกี้หญ้าแฝกใครผิดหญ้าแฝกใครผิดคะตอบว่าหญ้าอะไรตอบหญ้าญี่ปุ่นเพราะว่าคุณแนนไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนต้นชั่วโมงไม่ใช่นะปุ๋ยเคมีจะเหลือเป็นสารตกค้างอยู่ในดินแล้วก็พืชผักที่เราปลูกนั่นเองข้อที่8ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ดินเสียความสมบูรณ์ตอบข้อขอไข่ใส่ปุ๋ยคอกมากเกินไปไม่เป็นผลเสียอะไรนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินั่นเองข้อ8ขอไข่นะคะข้อ8ขอไข่ต่อไปข้อที่9พืชชนิดใดนำมาปลูกสลับกับพืชอื่นๆเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ตอบคอควายค่ะถั่วชนิดต่างๆเพราะว่าในปมรากถั่วมีธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะคะคอควายนะข้อ9ใครไม่ทันยกมือสุดท้ายข้อที่10การเผาซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวมีผลต่อดินอย่างไรตอบข้อคอควายธาตุอาหารในดินเสื่อมสภาพนั่นเองเอาละรวมคะแนนรวมให้ดีแล้วคืนเพื่อนไปนะคะคืนเพื่อนไปนั่นเองตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกใช่ไหมคะยังเหลือเวลาอีก5นาทีรวมคะแนนใครได้10คะแนนเต็มเลยยกโว้9 8 7 6 5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเอาล่ะเก่งมากตอนนี้ก่อนที่จะจบไปเหลือเวลาอีกแค่3นาทีเราขอไปสนุกกับนิทานที่นำมาฝากกันเป็นของขวัญให้กับเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าภูเขาไฟคืออะไรใครเคยเห็นภูเขาไฟบ้างเคยเห็นที่ไหนคะภูเขาไฟฟูจิยาม่าที่ญี่ปุ่นไงคะเพราะว่าหนูเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไปดูโอ้ยอาจุ๋ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าภูเขาไฟร้องออกมาว่าทนไม่ไหวแล้วหนาไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะนี่เหงื่อตกเลยทีเดียวทนไม่ไหวเป็นอย่างไรดองบอกว่าเฮ้ยพี่ฮะทนอีกหน่อยฮะพี่โอ้ยนี่เจ้าดงฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอึดขอดูภาพหน่อยค่ะขอดูภาพหน่อยค่ะมาแล้วอึดทนหน่อยฮะพี่เจ้าดงเชียร์มากโอ้ยดงฉันทนไม่ไหวแล้วดงรีบหนีไปจากตรงนี้เสียก่อนไม่ฉะนั้นล่ะก็จะหาว่าพี่เขาไม่เตือนฮะพี่เขาก็เยอะภูเขานั่นแหละเรียกว่าพี่เขาก็พอว่าแล้วเจ้าดองฟิววิ่งไม่คิดชีวิตตุบตับ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 โอ้ไอ้ย่าโอ้ยทนไม่ไหวภูเขาไฟระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วดอง
ฮ้ยนี่ถ้าแมกมาที่อยู่ภายในสะสมแรงอัดจนจุดๆหนึ่งมันก็จะระเบิดพุ่งออกมากลายเป็นลาวาแบบนี้นวกหูไม่ขอโทษทีนะดองว้าวว้าวว้าวไม่หนวกหูหรอกคะพี่มันสุดยอดเลยนี่คือภูเขาไฟที่กำลังปะทุใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่เจ้าดีใจจุงเบยที่เราได้มีโอกาสได้เห็นแต่ว่าตอนนี้ภูเขาไฟของดองปูเจ้าดองเป็นไงคะขอโทษทีภูเขาไฟของฉันก็ระเบิดเหมือนกันนะเด็กๆแม้เขินจุงเบยแต่ไม่มีแม็กมาออกมานะเพราะว่าดองไม่ได้ท้องเสียจบแล้วปรบมือให้ด้วยครับการเกิดภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะเกิดการสะสมแรงดันของแมกมาที่อยู่ภายในเมื่อระเบิดออกมาแมกมาก็จะไหลเป็นลาวามาตามที่ต่างๆถ้ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่บริเวณนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ